บิ๊กป้อมตั้งโรงครัวพปช.ร.3จุดในเชียงใหม่แจกอาหาร 100,000 ชุดสั่งสดช่วยประชาชนการเมืองวันที่13ตุลาคม2567 12:27 น.บิ๊กป้อมตั้งโรงครัวพปช.ร.3จุดในพื้นที่เชียงใหม่7วันแจกอาหารน้ำดื่ม 100,000 ชุดสั่งสส.ช่วยประชาชนระหว่างฟื้นฟูที่พักอาศัยเมื่อวันที่13ตุลาคม2567พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยกรรมการบริหารพักในฐานะโฆษกพักพลังประชารัฐพปช.ร.เปิดเผยว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยโดยมอบหมายว่าที่ผู้สมัครส.ส.เชียงใหม่ของพรรคตั้งโรงครัวพรรคพลังประชารัฐ3จุดคือ 1. พื้นที่เขต 1. ตั้งโรงครัวเลขที่17ซอย4อำเภอเมืองโทร0951346168 2.พื้นที่เขต 2 ตั้งโรงครัวที่สำนักงานพรรคบ้านตำหนักใต้หมู่ที่ 2 ตำบลด้อนแก้วอำเภอสารพีโทร0910691143และ 3 พื้นที่เขต 2 ตั้งโรงครัวที่บุญถาวรตรงซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางโทร0992611999โดยโรงครัวพรรคพลังประชารัฐให้บริการประชาชนเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่9ถึง15ตุลาคมเพื่อแจกจ่ายอาหารและน้ำทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนได้ประมาณ 100,000 ชุดประชาชนสามารถรับบริการได้ที่จุดตั้งโรงครัวพักโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดภาคเหนือเช่นจอเชียงใหม่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเบาบางลงบ้างแล้วแต่ร่องรอยของความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของประชาชนทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรยังต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูและบูรณะอีกนานสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างหนักได้มอบหมายให้ส.ส.และสมาชิกพรรคทุกคนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดใดขอให้ร่วมมือเร่งช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตในสถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุดโฆษกพปช.ร.กล่าวแมทพีรณีเผยเรื่องราวชีวิตก่อนตัดสินใจแต่งงานกับเฟมพีมาเดทแพลนมีลูกปีหน้าบันเทิงวันที่13ตุลาคม2567 11:17 น.แมทพีรณีเผยเรื่องราวชีวิตก่อนตัดสินใจแต่งงานกับเฟมพีมาเดทเขาทำให้เชื่อว่ารักแท้ดีๆยังมีอยู่จริงพร้อมแพลนอนาคตมีลูกปีหน้าอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงเข้าใหม่ปลามันที่เราจะเห็นโมเมนต์หวานฉ่ำของทั้งคู่บ่อยครั้งสำหรับแมทพีรณีและสามีเฟมพีมาเดชหลังทั้งคู่เข้าประตูวิวาห์แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันไปเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดสาวแมทพีรณีได้ออกมาเปิดใจก่อนตัดสินใจแต่งงานพร้อมแพลนอนาคตมีลูกปีหน้าผ่านรายการ Woody FM ก่อนที่จะแต่งในความสัมพันธ์ที่เราได้เจออะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามั่นใจแมทก็มานั่งถามตัวเองเหมือนกันค่ะเพราะว่ารู้สึกเร็วมากๆเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คือยังไม่ได้มั่นใจกับอะไรรวมถึงเฟมสามีด้วยแต่ว่ามันเป็นไปของมันเองค่ะยังจำได้เลยว่าเราตั้งใจไว้ว่าจะทำเพื่อตัวเองแล้วต่อจากนี้เพราะเราทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้ว
อยากจะเอาใจตัวเองอยากจะตามใจตัวเองอยากทำในสิ่งที่อยากทำจริงๆไม่อยากมีใครมาพ่วงหรือไปพ่วงใครแต่ว่าเฟมมาทำให้แมทเชื่อว่ารักแท้ดีๆยังมีอยู่จริงแค่นี้เลยคือเขาให้ความมั่นใจให้ความรักให้คุณค่าให้เกียรติให้ทุกอย่างที่แมทเก็บสิ่งนั้นเข้าลิ้นชักไปแล้วพออยู่กับเขาความสบายใจมันเกิดขึ้นจากอะไรบ้างเขาพยายามเข้าใจเราด้วยนะจริงๆตอนช่วงแรกระหว่างแมทกับเขาแมทใจร้ายกับเขามากเลยก็คือเราถ่ายละครไปด้วยแล้วซ้อมเทนนิสหนักไปด้วยเราซ้อม3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนกลับมาก็ต้องเตรียมตัวเพื่อไปถ่ายละครได้นอนประมาณเกือบ2 ทุ่มแล้วตื่น5 ทุ่มไปถ่ายละครในวันว่างแมทก็ลงเทนนิสตลอดเลยเพราะฉะนั้นแมทก็จะให้ตัวเองก่อนเขาก็รอไปรอได้ก็รอไม่ได้ก็ไม่ต้องรอซึ่งเขาก็รอคือเขาพยายามเรียนรู้แมทค่ะว่าเราเจออะไรมาและเป็นแบบนี้เพราะอะไรตอนแรกแมทก็ไม่ได้ใส่ใจเขาจนเขาทำให้แมทมั่นใจจนถึงจุดหนึ่งแมทก็มาคิดว่าคนดีแบบนี้มันไม่ได้มีมาง่ายๆแมทอาจจะไม่ได้คบกับคนเยอะค่ะประสบการณ์น้อยแต่ว่าช่วงเวลานั้นมันก็20ปีแล้วแฟนเก่าก็15ปีแล้วก็มาอีก5ปีมันก็กินเวลาชีวิตเราไป20ปีแล้วนะแล้วคือถ้าไม่ตอนนี้มดลูกฉันฝ่อแล้วฟังดูแล้วคิดว่าคงอยากมีลูกแมทชอบเด็กรักเด็กอยากมีลูกชอบเทคแคร์คนชอบทำอะไรให้คนกินแล้วอร่อยอะไรแบบนี้มีการวางแผนไหมมีการวางแผนค่ะแล้วก็คุยกันตลอดช่วงนี้เหมือนแมทกำลังกลับมาในวงการรวมถึงละครกำลังจะออนแอร์ด้วยก็เลยอยากมาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายของตัวเองแบบพลังใจมันมาแล้วค่ะคือเราเป็นคนตั้งใจอย่างน้อยตั้งใจแล้วรู้ว่าเราพอมีความสามารถอยู่บ้างแต่มันสูญเสียความมั่นใจไปช่วงหนึ่งจนทำให้เราไม่กล้ารับไม่กล้าออกไม่กล้าเจอใครแต่ตอนนี้เราโตขึ้นก้าวข้ามผ่านอะไรต่างๆมาเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คิดว่าพร้อมในด้านการทำงานในวงการส่วนลูกก็ต้องมีอยู่แล้วก็น่าจะเป็นปีหน้าค่ะวางแผนไว้ว่าต้นปีก็คงจะทำเลยทั้งธรรมชาติหรือว่าอาจจะวิทยาศาสตร์ช่วยก็เดี๋ยวค่อยไปดูมกราคมปีหน้าอนุสรชี้คำร้องธีรยุทธห่างไกลความเป็นจริงไล่ไปกอบกู้พักตัวเองก่อนการเมืองวันที่12ตุลาคม2567 16:03 น.อนุสรชี้คำร้องธีรยุทธห่างไกลความเป็นจริงเหน็บคงคิดว่าทำสำเร็จมาแล้วซัดทำไมมายื่นตอนพปชรไม่ได้ร่วมรัฐบาลไล่เอาเวลาไปกอบกู้พักตัวเองให้เข้มแข็งก่อนเพราะแตกเป็นเสี่ยงแล้วเมื่อวันที่12ตุลาคมนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความอิสระยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้สั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเลิกใช้สิทธิและเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่า6ประเด็นที่นายธีรยุทธไปยื่นร้องคนที่ได้เห็นเนื้อหาก็มีความรู้สึกว่าเนื้อหาไกลมากจากสถานการณ์ความเป็นจริงของพรรคเพื่อไทยซึ่งใน6ประเด็นจะเห็นได้ถึงความพยายามที่จะเขียนและเชื่อมโยงล้อกับคำว่าซอกกร่อนบ่อนทำลายอาจถือว่าเป็นประเด็นที่เคยไปร้องยุบพรรคก้าวไกลแต่ในประเด็นของพรรคเพื่อไทยนั้นยังห่างไกลกับการยื่นคำร้องนี้ถือว่าเป็นการทำหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะร้องก็ร้องแต่เชื่อว่า
ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องประชาชนจะจับตาเพราะ6ประเด็นไม่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ความเป็นจริงและไม่มีพฤติการไหนที่จะไปถึงซอกกร่อนบ่อนทำลายทั้งนี้พรรคเพื่อไทยคงไม่ประมาทเพราะเหมือนมีความพยายามเชื่อมโยงว่าเขาคงคิดว่าทำสำเร็จมาแล้วแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องที่เขาเคยทำสำเร็จมานายอนุสรกล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ในคำร้องมีการระบุว่านายทักษิณครอบงำพรรคเพื่อไทยนายอนุสรกล่าวว่าหลายเรื่องที่เขียนมานั้นเห็นว่ามีความพยายามรวบรวมเรื่องราวในอดีตมาใส่ไว้ให้ได้ 5,000 หน้าเท่านั้นเพราะบางเรื่องมีข้อสรุปไปแล้วว่าไม่ได้มีส่วนของการกระทำความผิดแต่อย่างใดคิดว่าเรื่องสำคัญในคำร้องคงจะเป็นประเด็นที่นายทักษิณไปสั่งการให้เอาพรรคพลังประชารัฐพปชร.ออกเพราะหลายฝ่ายคิดว่าเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดมานานแล้วไม่ได้ยื่นแต่เมื่อพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรัฐบาลกลับมายื่นดังนั้นในข้อกล่าวหาเดิมๆคนที่มีหน้าที่ในฝ่ายกฎหมายเขาก็ตอบอย่างเชี่ยวชาญและมีความแม่นยำในประเด็นนี้ต่อข้อถามว่าในคำร้องที่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐคิดว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวหรือไม่นายอนุสรกล่าวว่าชัดเจนว่าหากพลังประชารัฐยังอยู่ร่วมรัฐบาลแสดงว่าจะไม่ยื่นใช่หรือไม่ถึงเพิ่งจะมายื่นในตอนที่ไม่อยู่แล้วในความเป็นจริงถ้าเราไปมองเนื้อในพรรคพลังประชารัฐเฉพาะในปัจจุบันเห็นได้ว่าขนาดในพรรคเขาเองยังแตกเป็นหลายก๊กหลายเหล่าแต่เป็นเสียงๆที่นั่งในสภาส่วนหนึ่งก็นั่งเป็นฝ่ายค้านส่วนหนึ่งก็มานั่งกับรัฐบาลดังนั้นก่อนจะไปร้องคนอื่นน่าจะเอาเวลามาทบทวนและทำพักให้เข้มแข็งกอบกู้วิกฤตให้กลับคืนมาแต่เมื่อจัดเรียงความสำคัญของปัญหาผิดคือการไปร้องพักเพื่อไทยก่อนโดยที่ปัญหาความขัดแย้งภายในพักตัวเองไม่ได้แก้ไขแทนที่จะทำเรื่องของตัวเองให้เข้มแข็งก่อนจึงทำให้ผิดไปหมด